เคลียร์ประเด็นมวยสากลหลุดอุลปปิกเกม2028จริงหรือไม่สมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนทีมโค้ชใหม่และออกจากการเป็นสมาชิกไอบ้าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง my name is อีกครั้งครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับมวยสากลน,นะครับที่มีข่าวมาตลอดในช่วงการแข่งอุลิกเกม2024ครับว่ามวยสากลครับจะไม่ถูกบรรจุอยู่ในอุลปิกเกม2028ที่ LA ลอสแอเจลิสในอีก4ปีข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราวกันนะครับก็ก่อนจะไปฟังกันนะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเพื่อให้กำลังใจผมได้ด้วยนะครับก็ในช่วงโอลิมปมกเกมที่ผ่านมาครับเราคงได้เชียร์น้องบีจันจมสวดเพลงกันนะครับที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงนะครับในมวยสากลหญิงรุ่น66กกิโลกรัมได้สเหรียญนะครับแต่ว่า ตลอดช่วงการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับก็มีข่าวเล็ดลอดมาโดยตลอดนะครับว่าการแข่งขันมวยสากลน,นะครับครั้งนี้นะครับในปี2 0 2 4นี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับปี2 0 2 8จะไม่มีการแข่งขันมวยสากลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นมวยชายหรือมวยหญิงนะครับก็มีข่าวเล็ดลอดมาตลอดในช่วงของการแข่งขันปารีสเกมนะครับก็ถ้าไปดูใน Offi c i ียลจริงนะครับการบรรจุกีฬาในโอลิมปิกเกม2 0 2 8ตอนนี้เนี่ยดูจริงๆแล้วเนี่ยตามโปรแกรมเนี่ย ไม่มีมวยสากลอยู่ในนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าช้าก่อนนะครับมันยังไม่ไฟนอลซะทีเดียวนะครับก็ทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับโทมัสบาร์กเนี่ยกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับในช่วงของการแข่งขันโอลิมปิกเกมนั่นแหละครับโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศนะครับก็บอกว่าการตัดสินใจว่าจะบรรจุการแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิกเกมปี2 0 2 8ด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยจะตัดสินใจนะครับจะตัดสินนะครับในปี2025หรือว่าปีหน้านะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากเป็นทางการก็คือมวยสากลยังไม่ได้ถูกบรรจุในโปรแกรมกีฬาในโอลิมปิกเกมที่ LA นะครับไม่มีมวยอ,อยู่นะครับซึ่งจริงๆถ้าไม่ถูกบรรจุแข่งขันนะครับจะเป็นครั้งแรกในรอบ108ปีเลยนะครับที่มวยสากลเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุในการแข่งโอลิมปิกเกมนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1920เป็นต้นมามวยสาออก,าก,กาสาลไม่เคยหลุดออกจากการแข่งโอลิมปิกเกมนะครับเหตุผลสําคัญนะครับที่ โอลิมปิกเกมเนี่ยจะไม่มีมวยสากลนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC นะครับได้เพิกถอนการรับรองสมาชิกจากสมาคมมวยสากลหรือว่า i b านะครับเมื่อปีที่แล้วเนื่องจาก i b าเนี่ย,ยไม่สามารถดําเนินการปฏิรูปองค์กรนะครับด้านการบริหารจัดการและการเงินได้ตามที่ IOC ต้องการนะครับและอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงโอลิมปิกเกมที่ผ่านมาเนี่ย IOC เป็นคนจัดการในขันเองนะครับไม่ได้มี i b าหรือว่าสหพันธ์มวย มาดูแลนะครับก็ IOC จัดแข่งเองทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่ IOC เนี่ยเพิกถอนการรับรองไอบ้าแล้วเนี่ยทาง IOC เองก็ i อ c <OC S 1> ก็ได้เรียกร้องครับให้สมาคมมวยระดับนานาชาตินะครับร่วมกันก่อตั้งองค์กรมวยขึ้นมาใหม่ซึ่งหากไม่ทาไม่สร้างไม่ตั้งองค์กรมวยขึ้นมาใหม่นะครับก็เสี่ยงนะครับต่อการที่มวยสากลจะไม่มีในโอลิมปิกเกมสปีข้างหน้านะครับก็ตอนนี้เนี่ย ในปี2023นะครับก็ได้มีการก่อตั้งองค์กรมวยขึ้นมาใหม่แล้วนะครับที่ชื่อว่า World Boxing นะครับแต่ว่ายังมีชาติสมาชิกน้อยเกินไปครับตอนนี้มีเพียงแค่37ชาติเท่านั้นนะครับก็ยังน้อยเกินไปและยังไม่ได้รับการรับรองจาก IOC นะครับมันมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับทั้งชาติสมาชิกต้องเยอะนะครับต้องมากพอนะครับที่ IOC จะรับรองนะครับรวมถึงการบริหารจัดการองค์กรต่างๆเนี่ยก็ต้องโปร่งใสนะครับเป็นรูปธรรมนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าการบรรจุมวยสากลนะครับเข้าไปเป็นการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิสปอร์ตในปี2 0 2 8ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเอาแค่ถึงขนาดนี้เนี่ยไม่มีนะครับมวยสากลไม่มีบรรจุอยู่นะครับตามที่ทูมัตบัคให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่ายังรออยู่นะครับรอให้องค์กรใหม่ก็คือองค์กรที่เรียกว่า World Boxing นะครับเริ่มสรรหาสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ทําเรื่องต่างๆให้เรียบร้อนนะครับการบริหารจัดการเรื่องการเงินเรื่องความโปร่งใสนะครับ แล้วก็สมัครไปเป็นสมาชิกของ IOC ให้ได้ก่อนและหลังจากนั้น IOC ก็จะพิจารณานะครับว่ามวยสากลจะถูกบรรจุใน LA 2028หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าไม่ได้บรรจุก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ108ปีเลยนะครับที่มวยสากลไม่มีแข่งขันในลมปิเกมแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายครับเพราะว่านักมวยสหรัฐเองก็เป็นกีฬาเป็นที่นิยมนะครับนักมวยสหรัฐเก่งๆก็เยอะนะครับถ้าไม่มีบรรจุก็จะแปลกๆสักหน่อยส่วนฝั่งไทยเองก็จะ โอ้โหเซ็งเลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เรามีรุ่นเรียนรางวันตลอดในโอบปิกเกมที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่มีบรรจุอยู่ในโอบปิกเกมเนี่ยก็คงจะหายไปอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เราจะมีรุ่นเรียนนะครับเดี๋ยวว่ากันในปีหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้มีอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยเองนะครับท่านนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยครับคุณวิชัยชุนหาวชิระ<ๆ>ก็เป็นนายกสมาคมนะครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันครืคืออิงๆเม่วาานี้ท ท่านนายกเนี่ยมีการจัดงานเลี้ยงแสดงความดีให้กับจันจามสุวรรณเพลงนะครับแล้วก็ทีมวยทั้งหมดนะครับที่สโมสรตารวจแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าการที่สมาคมมวยสากลของเรานะครับจะต้องย้ายสังกัดนะครับก็คาดว่าจะชัดเจนช่วงปลายปีนี้นะครับก็ค่อนข้างจะชัวร์แล้วว่าทุกชาตินะครับใครที่อยู่สังกัดไอบ้านเนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับเวิร์ b บ็อกซิ่งหมดนะครับตามคําสั่งของ IOC นะครับไม่งั้นเนี่ยลำพัง ตัวเองจะไม่ได้แข่งขันรายการของ IOC แล้วเนี่ยอาจจะโดนแบนด้วยก็ได้นะครับไม่แน่นะครับถ้าไม่ย้ายสังกัดใหม่ไปอยู่กับสาพันธ์นานาชาติสหพันธ์ใหม่นะครับที่ IOC รับรองนะครับแล้วก็เรานนา่ยย้ายแล้วครับไปอยู่กับ World Boxing แล้วก็ทางท่านนายกเนี่ยยังบอกด้วยว่าหลังจากนี้ครับต้องมีการถอดบทเรียนนะครับจากลิกเกมที่ผ่านมาทําไมไปแขงขัน8รุ่นนะครับแต่ว่าได้เหรียญมาเพียงแค่เหรียญเดียวนะครับจาก บีจันจำนะครับต้องมีการถอดบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสอบโอลิมปิกเกม2 0 28และต้องมีการปรับสไตล์การชกของนักมวยนะครับรวมถึงครับต้องมีการหาผู้สอยคนใหม่นะครับก็น่าจะเป็นชาวคิวบาหรือว่าจะเป็นชาติมหาอำนาจในยุโรปเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีครับไปดูว่าชาติไหนเนี่ยมีทีมโค้ดดีๆเราก็จะดึงมานะครับเปลี่ยนทีมโค้ชแล้วที่ผ่านมาในช่วงโอลิมปิกเกมเนี่ยเราใช้โค้ดไทยนะครับก็ทางท่านนายกก็บอกว่าอาจจะปรึกษาเลยครับเพื่อ หาทีมโค้ดใหม่นะครับเข้ามาดูแลในจุดนี้ครับ